ีเจนดีไซน์ตอนนี้ที่ร้านลุงหนอมีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับรีเจนดีไซน์นี่แต่เดิมเขาก็มีสายคล้องกล้องนะก็ทำได้สวยงามคุณภาพดีมากๆเลยอันนั้นแวะเวียนมาลองได้คลิปนี้มาแนะนำกระเป๋ากล้องเขามาแล้วนะครับมาถึงที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดลุงบอกเลยว่าเขาเน้นไปที่ขนาดประมาณ6ลิตรนะครับไซส์กำลังสวยเลยตรงนี้ลุงหนอวัดมาเมื่อกี้ประมาณ30เซนนะครับแต่ในสเปคเขาก็บอกว่าเขาสามารถใส่แท็บเล็ตได้ถึง11นิ้วเพื่อนๆที่หากระเป๋าไซส์เล็กและใส่ได้พอดีนี่มาลองรีเจนดีไซน์ลุงหนอเลยน้ำหนักอยู่6ขีดเบามากนะครับก็ทำเป็นแบบสบายๆง่ายๆสไตล์ๆเรียกว่าสไตล์คนไทยง่ายๆของรีเจนดีไซน์นะครับตัวนี้เขา6ลิตรนะซิปกันน้ำอย่างดีนี่ดูซิปเขาแลกจับนี่บอกงานเนี๊ยบเลยครับซิปนี่ลุยฝนได้เลยนะครับด้านในพาร์ติชันมีให้2ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีซิปด้านในด้วยนี่ตรงนี้เห็นกันนะมีซิปด้านใน1ช่องนี่นะครับสำคัญสุดแล้วก็เดี๋ยวลุงพลิกให้นี่ช่องใส่แท็บเล็ตเขามีแยกมาให้เห็นกันนะนี่เลยนี่ฮะแท็บเล็ตตรงนี้นะครับส่วนซิปด้านในที่ให้ดูเมื่อกี้นี้เห็นว่าข้างในเขามีช่องอเนกประสงค์ให้อีกเป็นไงนี่ SD card แบตเตอรี่ตรงนี้มันก็ได้ไม่กลิ้งไปกลิ้งมานะนี่ครับเห็นใบเล็กๆนะฟังก์ชันเขาได้เลยนะมีหูจับนี่เห็นไหมมีซิปหลังอีกนั่นนึกว่าเขาจะลืมซิปหลังดีอย่างอะไรไหมเวลาเราไปสะพายถ่ายรูปเนี้ยมือถือกระเป๋าตังค์พวงกุญแจที่มันหยิบง่ายๆเร็วๆเนี่ยเราฟึบเข้าไปนี่ได้เลยซึ่งมันสะดวกมากนี่ครับสายก็เป็นลักษณะไนลอนกันน้ำนะครับปรับสั้นยาวได้อันนี้เป็นทรงเมสเซนเจอร์นะนี่ Legend Design นะครับด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าก็มีซิปให้อีกเท่ากับว่าด้านหน้าด้านบนด้านหลังมีซิปให้ครบเลยนี่กระเป๋าที่มันดีอย่างมันง่ายไงมันสะดวกไม่ต้องคิดอะไรเยอะสบายๆเน้นการใช้งานไซส์ไม่ต้องใหญ่นะครับตรงนี้ก็ยึดตรงตุดต้องบอกนะด้านล่างของกระเป๋ายึดขาตั้งกล้องขนาดเล็กๆได้โดยเฉพาะพวกอะไรอะกล้องโกโปรเล็กๆกล้องวิดีโอเล็กๆนี่ไปเซตนี้ได้นะฮะด้านข้างนี่เป็นตัวรัดก็อเนกประสงค์แล้วครับเราจะรัดนู่นรัดนี่จะแขวนอะไรก็ว่าไปมีให้2ฝั่งนี่รีวิวคลิปนี้ปุ๊บแม่กระทัดรัดนี่เทียบขนาด DF ให้ดูขนาดกล้อง DSLR กับตัวนี้นะถามว่าไปได้ไหมสบายตึงๆหน่อยแต่ว่าไปได้ครับเบียดๆเข้าไปนิดนึงได้เลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับกระเป๋ามันเล็กก็เอากล้องเล็กๆไปเนาะลุงนี่ย้ำประจำเลยตรงนี้สำคัญสุดนะมาแจ่มฮะตัวที่ลุงรีวิวนี่สีบลูเนวี่ออกเนวี่ออกกรมท่าครับเข้มๆหน่อยแต่ว่า Legend Design กระเป๋ากล้อง6ลิตรนี่เขาต้องมีทั้งหมด3สีนะเนวี่นะครับนี่สีดำดูสีดำมาดูครับสีดำนะแต่ไม่ได้ดำปึ๊ดนะดำออกเทาๆนิดนึงครับออกเทาๆนี่ก็สวยนะแต่ที่จริงลุงหนอชอบสีนี้สีที่3นี่เทาอ่อนเนี่ยครับมันดูคลาสสิกดีนุ่มลึกดีเพราะอะไรไหมเพราะเทาอ่อนเนี่ยซิปมันเด่นขึ้นมาเป็นสีดำเลยเห็นชัดเจนเลยนี่ครับงานเนี๊ยบเลยใครที่มองหากระเป๋ากล้องเล็กๆใส่แท็บเล็ต11นิ้วได้มาดูตัวนี้นะครับรับประกันเรื่องงานเนี๊ยบเลยครับเนี๊ยบเลยอยู่ในมือลุงหนอแล้วก็ร้านลุงหนอมีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับของดีแนะนำกันเสมอลุงหนอนะไว้มาลองกันนะครับ